สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดตอนนี้ใครๆก็ฮิตนะคุณผู้ชมแป้งพายชั้นโอ้โหไม่ต้องรีดเองแล้วเขาก็มีขายแช่แข็งเราก็เลยหยิบมาเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เขาก็จะมีขายแป้งพายชั้นตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ขายแช่เย็นโฟรเซ่นก็ซื้อมาเลยแพ็คหนึ่งก็10กว่า20ชิ้นแล้วแต่คุณผู้ชมบางทีก็ผืนใหญ่ๆคุณผู้ชมก็มารีดให้ได้ความหนาอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนี่คือเราใช้ความหนาขนาดนี้1ส่วน4เซนมั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมคัตเตอร์ที่กด1อันแล้วก็ถ้วยอาจารย์ใช้วันนี้ใช้ถ้วยขนาดนี้เป็นถ้วยอลูมิเนียมทาเนยค่ะถ้วยใหญ่นะคุณผู้ชมใหญ่กว่าถ้วยขนมเค้กคัพเค้กนะอันนั้นอาจจะเป็นอันเล็กอันนี้เป็นทรงใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมทาเนยให้ทั่วเราก็มากดพิมพ์คุณผู้ชมก็จะได้แป้งพายกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอามาใส่ลงไปในถ้วยใช้นิ้วอันบอบบางของเราไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะลงไปพอดีอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่นิ้วสองอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีปีกออกมานิดๆหน่อยๆเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยถ้วยแรกๆคุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจมากตรงนี้ก็ปิดหน่อยให้ดูแบนๆตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปอบตอนนี้มันอบไม่ได้นะคุณผู้ชมนะแป้งพายอาจจะหดตัวเราควรจะต้องไปแช่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแช่ช่องแข็งได้ก็ดีนะไม่เป็นไรพอครบเสร็จนะคุณผู้ชมนะเหมือนเดิมนิดนึงเผื่อการระบายแค่นี้คุณผู้ชมตอนนี้เราเอาพายไปแช่เย็นก่อนแล้วประเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไส้กันนะครับคำว่าทาร์ตไข่เนี่ยคุณผู้ชมต้นตำรับเข้ามาจากประเทศอังกฤษชัวนะคุณผู้ชมแต่คนมารู้จักกันนะที่มาเก๊าสำหรับประเทศไทยอ่ะก็มีคนนำเข้ามานะคุณผู้ชมมาขายในระบบแฟรนไชส์แล้วก็คนก็นิยมแต่วันนี้ทาร์ตไข่ไม่ได้เป็นสูตรลับอีกต่อไปส่วนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แป้งพายชั้นที่เรานำเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมแต่เป็นส่วนของไข่ที่เป็นคัสตาร์ดนี่แหละเรามาดูวิธีทำนะครับใช้แต่ไข่แดงล้วนๆใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดเกลือป่นวานิลาน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทำไมเราถึงต้องใช้น้ำเชื่อมมันสะดวกนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใช้น้ำตาลทรายเรายังต้องมันยืนคนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายการใช้น้ำเชื่อมแบบนี้มันก็เพิ่มความสะดวกนะคุณผู้ชมนะหวานเหมือนกันแหละใส่ลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่ต้องหวานมากคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมเพราะเรามีแป้งข้าวโพดประเดี๋ยวแป้งจะลอยถ้าเราใส่ส่วนผสมของเหลวอื่นๆตอนนี้ไข่แดงแป้งข้าวโพดน้ำเชื่อมวานิลาและเกลือป่นเข้ากันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลนะป่านนี้ไม่ต้องยืนกอกแกรกกอกแกรกไล่บี้กันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ใช้เป็นนมแบบต้นตำรับเราแปลงหน่อยนึงแต่อร่อยนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับพอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนนะจะคนเร็วคนช้าส่วนผสมไม่ได้เสียหายอะไรเลยคุณผู้ชมเข้มข้นแล้วก็รสชาติอร่อยนะคุณผู้ชมนะเตรียมชามอีกใบน้อยใบหนึ่งต้องกรองไม่งั้นเราจะไม่ได้ส่วนผสมของคัสตาร์ดที่มันละเอียดยิบนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการบี้ซะเผื่อมีส่วนผสมอะไรก็ตา มเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมอุ้ยเราได้แล้วส่วนผสมของทาร์ตไข่ที่น่ารับประทานเข้มข้นหอมมันเราบรรจุลงพิมพ์พายกันเลยนะครับอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกำลังยืนคนๆอยู่เนี่ยเป็นเนื้อมะพร้าว
เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ถึงกับอ่อนจนกระทั่งใสเป็นวุ้นก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวเนี่ยลงไปที่ก้นพิมพ์ไม่ต้องใส่มากก็ได้คุณผู้ชมใส่แค่พอมีมะพร้าวแต่ถ้าคุณผู้ชมจะใจดีใส่เยอะก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมนะใส่อีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะว่าวิญญาณมะพร้าวเอาเพิ่มมันนิดหน่อยเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะพอใส่มะพร้าวเสร็จนี่ไงที่เรากรองเมื่อคู่คุณผู้ชมคะเราก็มาตักใส่อันนี้ไม่ต้องใส่จนเต็มล้นนะคุณผู้ชมนะ6เน็ต6หน่อยอย่าว่ากันนะคะคนแก่มือไม้สั่นนะคะหยอดลงไปอย่าว่ากันนะคุณผู้ชมนะก่อนนำเข้าเตาอบตอนนี้ตั้งไฟแล้วนะอุณหภูมิต้องไฟแรงนิดหนึ่งก็ดีนะคุณผู้ชม200องศาเลยคือ400ฟาเรนไฮต์ฟุบเดียวมันจะขึ้นทันทีถ้าไฟอ่อนๆมากเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชมพายเพยนี่ทรงไม่สวยต้องสุกเร็วไฟแรงน้ำตาลไอซิ่งคุณผู้ชมน่าจะได้ดูเกรียมๆแบบเบิร์นๆน่ะหน้าไหม้อ่ะคุณผู้ชมคะรีบนำเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันน่ารับประทานไหมจะเสิร์ฟร้อนจี๋ออกจากเตาอบเดี๋ยวนี้หรือจะเอาเข้าตู้เย็นถ้าเข้าตู้เย็นแนะนำตัดแผ่นพลาสติกเล็กๆปิดหน้าหน่อยคัสตาร์ดจะได้ไม่แห้งแล้วพอจะเอามารับประทานอุ่นได้เตาไมโครเวฟ30วิอุ้ยนุ่มเหมือนอบใหม่ๆเลยคุณผู้ชมครับนี่แหละครับทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนครับและสำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเค้กเลมอนเยลลี่คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละกับเมนูของเราวันนี้คือเค้กเลมอนเยลลี่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกระหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูพุดดิ้งเมลอนใส่ผงวุ้นกระหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการคนตลอดเวลาจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นและไม่ได้นอกจากนี้ยังทำให้ผงวุ้นละลายได้หมดไม่ติดขอบภาชนะตักเนื้อเมลอนหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วใส่ส่วนผสมเมลอนลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งเมลอนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก